สวัสดีครับโอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็นั่งลงค่ะขอบคุณครับนั่งลงก่อนนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะก่อนที่เราจะออกไปทำงานข้างนอกนักเรียนจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนั่นก็คือทำงานเป็นกลุ่มเดี๋ยวเราจะมีการจัดกลุ่มใหม่ตามหมู่บ้านตามตำบลที่มันใกล้เคียงกันเพื่อสะดวกในการที่นักเรียนจะไปหาการเพื่อออกไปสำรวจชุมชนหรือว่าหาความรู้หาคำตอบของนักเรียนนะคะนักเรียนคิดว่าเวลาที่เราต้องทำงานร่วมกับคนเยอะๆเนี่ยร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันมีหลักการอะไรบ้างไหมนักเรียนเคยทำงานร่วมกับคนอื่นไหมทำงานในห้องเนี่ยเคยไหมคะเคยเมื่อเคยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้งานมันออกมาดีๆนักเรียนต้องทำยังไงช่วยกันช่วยกันต้องปรับตัวใช่ไหมคะรอบเนี้ยคุณครูก็ไม่รู้หรอกว่านักเรียนเนี่ยจะทำงานออกมาดีหรือไม่ดีแต่คุณครูขอแบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านก่อนแล้วกันบางคนอาจจะสนิทกันบางคนอาจจะไม่สนิทกันก็แล้วแต่เราจะลองดูซิว่าถ้าคุณครูแบ่งตามกลุ่มเนี้ยแล้วคุณครูให้ลองทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ไม่รู้นะคะว่านักเรียนจะทำยังไงในการหากันจนเจอแต่มันก็มีข้อยกเว้นว่าใครอยู่ใกล้ๆยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่หมู่บ้านเดียวกันเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะจัดกลุ่มไม่ได้ก็กลุ่มนึงประมาณถ้าจะทำงานก็ประมาณ4หรือว่า5คนพอได้เสร็จนักเรียนก็นั่งประจำโต๊ะเลยโต๊ะไหนก็ได้โอเคไหมคะลุกขึ้นเปลี่ยนกลุ่มเลยค่ะครูจะมีงานเล็กๆให้ทำก่อนงานนี้จะเป็นการฝึกให้นักเรียนลองทำงานร่วมกับผู้อื่นมันเป็นยังไงแผนที่มันเป็นยังไงคะกว้างมันกว้างใช่ไหมคะเนี่ยที่พูดว่าพินที่บอกว่าประเทศไทยจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่ไม่ได้บอกละเอียดลงไปต่างจากแผนผังเราจะทำเฉพาะเป็นไงคะเฉพาะจุดนั้นจุดที่เราต้องการจะไปดังนั้นเนี่ยครูก็จะสอนนักเรียนทำแผนผังนิดนึงแล้วก็จะให้นักเรียนทำด้วยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแค่กระดาษปากกาแล้วก็สีนะคะแลนด์มาร์คก็อย่างเช่นเจดีย์ร้านหรือว่าอู่ข้าวอู่น้ำก็แล้วแต่นักเรียนนะคะแล้วก็กำหนดทิศแล้วก็สัญลักษณ์ในแผนผังแล้วลงมือสร้างแผนผังอย่างกลุ่มนี้นะคะอยากให้เพื่อนรู้ว่ามีหมู่บ้านมีอะไรนักเรียนสามารถใช้สัญลักษณ์นี้แทนง่ายไหมคะได้มันเร็วด้วยแทนที่เราจะมาวาดบ้านเป็นหลังนะคะมันเยอะมีการแปลสัญลักษณ์อย่างนี้ด้วยเนี่ยจะดีมากเลยนะคะเดี๋ยวลองไปแก้ไขในกลุ่มของตัวเองดูนะคะระหว่างงานสร้างแลนด์มาร์คกับไอ้นี่อันไหนยากกว่ามีแผนผังยากกว่าใช่ไหมคะเมื่องานมันยากขึ้นนักเรียนต้องทำยังไงทำไงคะช่วยกันมากขึ้นถูกต้องแก้ปัญหาให้มากขึ้นเมื่อมันต้องใช้อะไรที่มันมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันมากขึ้นต้องวางแผนกันมากขึ้นต้องรับฟังกันมากขึ้นเมื่อกี้เรารับฟังไปละก็ต้องรับฟังมากขึ้นกว่าเดิมอีกไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ขัดแย้งกันนักเรียนได้เรียนได้รู้อะไรบ้างได้รู้นิสัยใจคอเพื่อนจริงไหมจริงโอ้ดีมากเลยอะไรนะคะการคิดแก้ไขเวลาที่เกิดปัญหาให้เราหนีปัญหาไหมไม่ความสามัคคีกันภายในกลุ่มเวลาที่ผมทำไงคะทำงานใช่ไหมคะผมได้เรียนรู้ว่าทำยังไงถึงจะงานจะออกมาสำเร็จใช่ไหมครับโอเคครับการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะนักเรียนไม่ใช่ว่าเอามาเรียนมาใช้ในวิชาคุณครูอย่างเดียวทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในห้องเรียนไม่ว่าจะที่บ้านนักเรียนก็ต้องปรับใช้หลักการอันนี้นะคะเข้าไปในชีวิตของนักเรียนจะต้องเป็นคนที่รับฟังคนอื่นก็จะเป็นคนที่น่ารักไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะวันนี้คุณครูคิดว่าคุณครูสอนนักเรียนและนักเรียนก็เข
ข้าใจไปหมดแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะมีคุณลักษณะอย่างนี้ไม่ไปทะเลาะกันเองในห้องไม่ไปทะเลาะกับพ่อกับแม่พอไม่ถูกใจพ่อไม่ถูกใจแม่ปุ๊บความคิดเห็นไม่ตรงกันปุ๊บก็โกรธก็งอนอย่างนี้คงจะไม่มีแล้วใช่หรือไม่ใช่คุณครูมีกิจกรรมที่เรียกว่าสร้างแลนด์มาร์คอย่าเอาเมืองฉันไปเดี๋ยวถ้างานเสร็จครูจะบอกว่าอย่าเอางานฉันไปงี้ได้ไหมเอ๊ะแลนด์มาร์คมันจะเป็นยังไงแลนด์มาร์คก็คือจุดสำคัญมันไม่เหมือนเกมเศรษฐีที่นักเรียนต้องไปปักธงปักอะไรนะคะแต่ครูเนี่ยจะให้นักเรียนสร้างแลนด์มาร์คของชุมชนของตัวเองเดี๋ยวให้ปรึกษากันปรึกษากันคุยกันแล้วสร้างแลนด์มาร์คชุมชนของตัวเองจะเป็นอะไรก็ได้ครูมีฝรั่งนะคะชินิยาเผลอกินนะคะเดี๋ยวเป็นหมันนะคะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันโอ้ยอันสองอันเนี้ยแล้วจะมาสร้างแลนด์มาร์คได้ยังไงด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์จิ้มใช่ไหมคะแล้วก็เอาอันเนี้ยเป็นแท่นก่อสร้างของนักเรียนแล้วแต่นักเรียนว่านักเรียนจะทำอะไรแต่อุปกรณ์มันมีอยู่แค่เนี้ยนักเรียนทำได้ไหมคะได้ครูให้เวลา15 นาทีบ้านใหม่เจดีสวยมากเลยมองเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะตบมือเพื่อนหน่อยต่อไปอะไรคะคุณครูสังเกตเวลาทำงานเนี่ยหลายกลุ่มมีความแตกต่างกันบางกลุ่มนะคะพร้อมมากเลยทำไงเนี่ยมีกระดาษแล้วก็เขียนด้วยเขียนโครงร่างแผนการก่อสร้างไอ้นี่ไม่หมดทั้งที่โจทย์ครูบอกว่าต้องเป็นไงคะต้องหมดบางคนไม้จิ้มฟันไม่พอเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำงานกลุ่มมันเกี่ยวอะไรกับการที่นักเรียนจะต้องออกไปข้างนอกบางคนเถียงกันด้วยด่ากันด้วยมันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่นักเรียนทำงานกลุ่มจริงๆแล้วครูไม่ได้ดูคาดหวังว่าสิ่งก่อสร้างของนักเรียนจะต้องสวยงามเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่นักเรียนทำมาได้ขนาดนี้มันก็โอเคแล้วนะคะจากอุปกรณ์ที่จำกัดเกิดจากการทำงานร่วมกันของนักเรียนเป็นครั้งแรกอ่ะคุณครูถามว่าในระหว่างที่การทำงานของนักเรียนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างความขัดแย้งความขัดแย้งความขัดแย้งเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าความขัดแย้งก็ได้เกื้อบอกว่าเป็นจะเสียบ2อันจะเสียบ2อันแต่ครูบอกโอ๊ยมาเอาเป็นจะเสียบ3อันถือเป็นความขัดแย้งมั้ยเป็นโอ๊ยเป็นกับไม่เป็นเอ๊ะถ้าจะมองว่าเป็นความขัดแย้งเนี่ยคุณครูต้องทะเลาะก่อนเฮ้ยอะไรเงี้ยอันเนี้ยแต่ครูไม่ได้ทำอะไรครูไม่ได้พูดอะไรออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่าความเห็นที่มันแค่ความเห็นที่แตกต่างกันความเห็นที่แตกต่างกันปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับใครตัวเราเรียนหยุดได้ไหมเรียนหยุดได้ไหมว่าไม่ให้ขัดแย้งแล้วหยุดได้ไหมคะได้ทำยังไงหยุดฟังความคิดเห็นของคนอื่นประชาธิปไตยประชาธิปไตยให้คนในกลุ่มเลือกให้คนในกลุ่มเลือกดังนั้นเวลาที่มันเกิดข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในกลุ่มมันต้องมีเชื่อเหอะเพราะว่ามันอยู่หลายคนใช่ไหมคะฉันจะเอาอย่างนั้นฉันจะเอาอย่างนี้มันไม่ได้เราไม่ยอมเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนเพื่อนว่ายังไงเพื่อนในกลุ่มคนอื่นว่ายังไงมันก็จะเกิดการยอมรับแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นงานก็ออกมาเสร็จอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณครูต้องการสอนให้นักเรียนว่าเวลานักเรียนทำงานร่วมกันต้องเป็นยังไงมีความสามัคคีอันดับหนึ่งเนี่ยธรรมชาติและความสามัคคีอันดับหนึ่งแล้วอันที่สองคืออะไรครับความคิดเห็นของคนอื่นต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะคุณครูถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยไหม
ใครที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่บ้านก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ที่อยู่ระหว่างความขัดแย้งของคนสองคนที่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยเพียงแค่ความคิดเห็นแตกต่างกันเท่านั้นเองที่บ้านก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้แย่งดูช่องทีวีครับโอ้ยปัญหาโลกแตกแย่งดูช่องทีวีกับใครครับกับพี่ครับกับพี่พ่อแม่เออแล้วทำไงครับแย่งกันไปแย่งกันมาทำไงครับบ่นตอนสุดท้ายผมก็ไปดูบ้านเพื่อนเออนั่นนี่วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าทะเลาะกันเรื่องแย่งทีวีแก้ปัญหายังไงบอกว่าตอนสุดท้ายผมก็ไปดูบ้านเพื่อนแทนดีไหมคะนักเรียนแสดงว่าพงษ์พลินก็ต้องเป็นฝ่ายที่เป็นไงคะยอมพี่บ้างอะไรบ้างก็หัดให้เป็นคนยอมบ้างก็ดีนะคะแทนที่จะทะเลาะกันไปทะเลาะมาตีกันอย่างนี้ไม่ดีพ่อกับแม่ค่ะจะเข้าร้านอาหารที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอยากเข้าที่ไม่เหมือนกันเออแล้วเขาสองคนทำไงครับกินบ้างปัญหาเยอะใช่ไหมเถียงกันอยู่นั่นจะไปกินร้านนี้ก็ไม่เอาร้านนี้ก็ไม่เอาสุดท้ายเลยกินบ้านเลยนะครับมันโอเคสำหรับคุณไหมครับก็โอเคเนาะไม่ต้องทะเลาะกันอีกเนาะงานนี้เป็นงานน้อยๆแต่ต่อไปนักเรียนต้องทำงานใหญ่ขึ้นเวลาออกไปข้างนอกข้อจำกัดข้ออะไรจะมากขึ้นกว่านี้ครูแค่มีข้อจำกัดไม้จิ้มฟันมีข้อจำกัดแค่ฝรั่งแต่นักเรียนออกไปเนี่ยโอ้ยคนนั้นไม่ว่างคนนี้ติดธุระมันจะมีปัญหาอีกเยอะเลยเหมือนกับที่ฝรั่งมันเกินมาเหมือนกับที่ไม้จิ้มฟันมันไม่พอออกไปคราวหน้าเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นละเรียนต้องลงชุมชนละครูถามว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเนี่ยคืออะไรถ้าเกิดว่าเตรียมรถละแต่ไม่ได้กำหนดจุดมุ่งหมายถามว่าจะได้งานจะได้ความรู้ที่เราคาดหวังไว้ไหมคะไม่ได้อันดับแรกทุกคนในกลุ่มต้องกำหนดสถานที่ต้องกำหนดสถานที่ก่อนให้ได้นะคะและในระหว่างที่เลือกสถานที่อาจจะมีความขัดแย้งกันอย่างอีกละอย่างเช่นพงษ์พลินอยากไปศาลพญานาคแต่คุณฟุ๊กอยากไปท่าผาฐานสองคนนี้ขัดแย้งกันละสามคนนี้ต้องเป็นคนอะไรคะตัดสินต้องเป็นคนตัดสินละดังนั้นความขัดแย้งอันแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือการเลือกสถานที่นั่นแหละซึ่งครูก็คิดว่านักเรียนคงจะแก้ปัญหาได้แล้วนะคะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีโอเคอ่ะเจอกันคาบหน้าค่ะจุดประสงค์ของวิชาจริงๆก็คือให้นักเรียนรู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนดังนั้นสิ่งที่จะต้องให้เด็กทำก็คือต้องออกไปชุมชนซึ่งครูก็ได้เอาออกไปตามที่ต่างๆแต่ด้วยข้อจำกัดก็เอาไปสัก 2-3 ที่ให้เขาเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆนะคะจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีให้เขาเปรียบเทียบกันเองว่าเขาอยากเห็นแบบไหนในขณะเดียวกันในเรื่องของการเรียนครูก็จะให้เขาเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตอะไรอย่างนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาในรายวิชาเป็นของตัวชีวัตด้วยนะคะทีนี้นักเรียนก็ใช้แบบบันทึกเนี่ยลองดูซิสังเกตสิ่งรอบๆตัวเนี่ยเรียนเห็นอะไรบ้างเห็นขยะอะไรที่มีมากที่สุดขยะเรียนคิดว่าอีกสัก 2-3 ปีมันจะเป็นยังไงเยอะกว่านี้เออตายแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยบันทึกลงไปดูสิคะนักเรียนมองเห็นอะไรทำแบบบันทึกของตัวเอง